ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki Yui's Eyes ค่ะก็ช่องนี้ของยุ้ยนะคะช่อง Nikki Yui's Eyes เนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ของยุ้ยนะคะในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยยิบย่อยนะคะมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันค่ะก็จากคลิปก่อนนะคะที่ยุ้ยพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเปิดประเทศนะคะเมื่ ทาง Immigration หรือทางประเทศ Border เนี่ยเขาเปิดแล้วนะคะก็สามารถรับคนนะคะงานหรือว่ามา Visitor นะคะยุ้ยก็อยากจะมาแนะนำหากใครเนี่ยที่จะมาทำงานนะคะหรือว่าเป็น Working and Holiday Visa นะคะก็ยุ้ยจะอยากจะมาแนะนำการหาบ้านที่นี่ค่ะเดี๋ยวยุ้ยขอออกตัวก่อนนะคะว่ายุ้ยเนี่ยไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรเกี่ยวกับการแนะนำการหาบ้านแบบนี้นะคะแต่ว่าจะแนะนำเฉยๆค่ะคือถ้าใครเนี่ยถ้ายังอยู่ไทยอยู่นะคะก็สามารถใช้วิธีนี้หาดูค่ะแล้วก็หากใครอยากรู้ว่าค่าบ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะพื้นที่ที่ตัวเองจะไปอยู่เนี่ยราคาบ้านราคาค่าเช่าบ้านนะคะเป็นราคาที่เท่าไหร่ยังไงนะคะก็ใช้วิธีนี้ดูได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะขอแบ่งออกเป็นการหาบ้านนะคะยุ้ยจะเน้นไปที่หาบ้านเช่านะคะโดยที่ยุ้ยเนี่ยจะสโคปมานะคะว่าจะอยู่ในเมืองนึงละกันยุ้ยจะเอาเป็นที่ออกแลนด์ละกันค่ะพร้อมกันไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะหาบ้านได้โดยวิธีไหนได้บ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะยุ้ยจะขออธิบายก่อนค่ะว่าที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่นะคะยุ้ยจะบอกเป็น3กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือเป็นบ้าน1หลังเป็นบ้าน1หลังแล้วเราก็เป็นเจ้าของอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวเลยนะคะก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเองคนเดียวนะคะเราไม่ต้องแชร์กับใครเลยค่ะเป็นแบบที่1นะคะแบบที่2ก็คือ flatmate ค่ะก็คือเหมือนกับบ้านหลังนึงมี3ห้องนอนเราก็มีทั้งหมด3 flatmate นะคะก็คือแชร์ห้องนั่งเล่นแชร์ห้องน้ำและแชร์ห้องครัวอะไรประมาณนี้นะคะเรียกว่า flatmate ค่ะและแบบที่3นะคะก็คือ backpacker backpacker เนี่ยก็จะเป็นแนวที่อยู่อาศัยแนวประหยัดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าคนที่ยังอายุแบบน้อยๆอยู่นะคะยุ้ยเคยไปอยู่ตอนที่ยุ้ยเข้าไปนิวซีแลนด์แรกๆเนี่ย3วันแรกยุ้ยก็เช่าแบ็คแพคเกอร์นะคะเพราะว่ายุ้ยยังไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนยุ้ยจะไปอยู่ตรงไหนไงคะค่ะเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันนะคะโดยที่เป็นบ้านทั้งหลังเป็นของเราเองนะคะเราก็หาโดยเราก็ติดต่อไปที่Real Estate Agency ค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะยุ้ยเลือกเว็บไซต์เนี่ยชื่อว่า realestate.co.nz นะคะก็ใน realestate.co.nz เนี้ยยุ้ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้นะคะยุ้ยแค่นำมาเสนอเฉยๆนะถ้าเกิดใครเนี่ยจะมานะคะลองดูนะคะในเว็บไซต์นี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปว่าเมืองไหนที่เราจะมานะคะอย่างเช่นใส่ไปโอ๊คแลนด์เดี๋ยวยุ้ยจะเอาภาพขึ้นไว้ให้นะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวยุ้ยเซิร์ชใน iPad นะ www.realestate.co.nz ได้เลยนะคะตรงจากนั้นค่ะเราก็เลือกว่าเราจะเลือกพื้นที่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวยุ้ยเลือกเป็นโอ๊คแลนด์ค่ะหากใครจะมาที่ Christchurch มาที่เมืองอื่นก็ใส่ที่เมืองอื่นนะคะไหนจุดไหนอันนี้ยุ้ยเลือกเป็นโอ๊คแลนด์เซ็นทรัลนะคะซึ่งอยู่ในเมืองเลยนะคะมาที่ด้านล่างค่ะส่วนใหญ่ในโอ๊คแลนด์อ่ะเนาะในโอ๊คแลนด์เซ็นทรัลนะคะก็คือในเมืองเลยนะ CBD เลยถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็แถวสุขุมวิทแถวแยกอโศกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นพวกแนวเป็นพวกคอนโดอะไรทั้งหลายนะคะเนี่ยค่ะ34 Kingston Street โอ๊คแลนด์เซ็นทรัลนะคะก็เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะราคา320ต่อสัปดาห์นะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูค่ะเพราะว่าจากไททอลเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่า full finish หรือว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรหรือยังนะคะเดี๋ยวยุ้ยลองเข้าไปดูให้ค่ะ320 per week นะคะfully finish ค่ะก็คือมีครบทุกอย่างนะคะ two bedroom apartment นะคะ two bedroom apartment ถูกนะเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยเราเข้าไปดูดีเทลข้างล่างตรงนี้นะคะ include water นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์ติดต่อคนที่ให้ติดต่อนะคะ property address นี่นะคะให้ text หรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้นะคะค่อนข้างถูกเลยนะเนี่ยจริง
อเคเดี๋ยวไปดูถัดมากันค่ะโอ้ยเดี๋ยวยุ้ยโชว์รูปดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่นี่นะคะนี่ห้องนี่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าวิวก็จะเป็นตึกอะไรอย่างนี้นะคะห้องครัวค่ะห้องนอนก็จะเล็กๆแบบนี้ค่ะสองห้องนอนนะคะซึ่งโอเคเลยแหละยุ้ยว่าถ้าไปเช่านะคะแล้วก็มีกันสองคนเนาะก็หารกันก็คนละ150ก็ยังโอเคนะแล้วอยู่ในเมืองด้วยไม่ต้องใช้รถเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยถ้ามีรถนะคะก็เป็นภาระค่ะค่าที่จงที่จอดอะไรอีกนะเดี๋ยวมาดูถัดมาค่ะค่ะเดี๋ยวยุ้ยมาดูที่เป็นแบบบ้านบ้างนะที่เป็นหลังๆนะคะว่าจะราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ Ray White อันนี้นะคะเป็นบ้านเป็นหลังค่ะแบบนี้นะคะดูรูปภาพก่อนเนาะนี่บ้านหน้าแรกโอเคภาพที่2ภาพที่3แต่งแบบแนวโมเดิร์นนะเนี่ยเหมือนจะเป็นเนี่ยค่ะนี่เป็นบ้านแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะเลยค่ะมีครัวมีห้องนอนนะคะมีห้องเด็กด้วยอ่ะห้องน้ำทำไมแคบจังอ๋อโอเคห้องน้ำข้างล่างมั้งแล้วก็มีห้องน้ำข้างบนนะคะแล้วก็มีบัลคอนี่เป็นระเบียงค่ะดีเหมือนกันนะเนี่ยไออันนี้นะคะเขาก็จะมีhistory ประวัติของบ้านด้วยนะคะว่าสร้างในปี1960นะคะช่วงปีนั้นนะคะแล้วก็มีใส่รายละเอียดค่ะว่า light and bright นะคะก็คือแสงเข้าดีค่ะมีบ้านเป็นบ้านอบอุ่นนะคะไม่หนาวนะคะอ๋อแล้วตรงนี้เขาจะมีเขียนว่า available ก็คือว่างเมื่อไหร่นะคะก็คือว่างวันที่23ตุลาคมปี2021นะคะค่าบอนอยู่ที่3080แพงจังแล้วก็ค่าเช่า770ต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็ได้3ห้องนอน1ห้องน้ำนอนฟินิชก็คือไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะแล้วก็มีที่จอดรถได้1ที่ค่ะราคาแพงจังเลย700กว่าแต่อย่างนี้แหละเนาะมันอยู่ในโอ๊คแลนด์ไงโอเคครบแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันบ้างเดี๋ยวเราจะไม่เห็นที่อื่นนะคะอันนี้คือที่ realestate.co.nz นะคะไปดูกันไปหาดูกันนะคะค่ะก็เอเจนซี่นะคะเขาก็มีหลายเจ้าหลายสาขามากมายเลยค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะลองลิสต์ให้ฟังนะคะก็จะมีBailey's นะคะ Ray White มี Summit นะคะ First National ค่ะมี Tall Puppy นะคะ Harcourt's ค่ะมี One Roofมี Barefoot นะคะ Quinolic ค่ะมี Oaks Property มี Submita นะคะแล้วก็ Crockers ค่ะก็จะแล้วแต่พื้นที่นะถ้าเกิดว่าในโอ๊กแลนด์เนี่ยก็จะอาจจะมีชื่ออะไรแปลกๆเป็น Local State Agency อะไรอย่างนี้นะคะค่ะเราก็ไปดู State Agency ในเว็บไซต์ของ realestate.co.nz เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปดูหาบ้านอย่างอื่นที่เป็นแบบแฟลตเมทกันบ้างค่ะเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปหาบ้านที่เทรดมีกันนะคะไปที่ Google ก่อนเลยแล้วก็เซิร์ชว่าเทรดมีก็ได้ค่ะเทรดมีเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะเราก็ไม่ค่อยจำหรอกว่าชื่อเว็บไซต์มันชื่ออะไร.อะไรกันแน่อะไรเนาะแล้วก็ Google แล้วก็เทรดมีแล้วค่อยๆเข้าจากตรงนั้นค่ะกดไปที่เทรดมีนะคะก็จะได้หน้านี้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเขียนว่า MarketplaceJobs, Motor, Property, Service อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลือกเอาไปที่ Property อย่างนี้ค่ะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปดูที่ Flatmate กันค่ะจิ้มไปเลยที่ Flatmate แล้วก็เลือก Location ค่ะว่าเราจะเอาพื้นที่ตรงไหนนะคะยุ้ยเลือกโอ๊คแลนด์ละกันจะได้ข้อมูลมันจะได้ไปด้วยกันกับเมื่อกี้นะคะที่เราหาในที่เป็นบ้าน Real Estate Agent realestate.co.nz นะคะโอเคตอนนี้เนี่ยยุ้ยก็กดไปที่ Flatmate แล้วก็ Wanted in Oakland นะคะเลือกโอ๊คแลนด์ซิตี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกโอ๊คแลนด์ซิตี้น้องก็จะได้ราคาเนี่ยมันจะได้ไปด้วยกันเราจะได้คอมเพร์ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะซิตี้เซ็นเตอร์ค่ะ6เบดรูมค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะ4ห้องนอน190ต่อสัปดาห์ค่ะว่างแล้วนะคะโอเคเข้าไปดูหน่อยเซ่นี่ค่ะหลังนี้นะคะอันนี้มันเป็นโฆษณานะทุกคน
เดี๋ยวนี่ค่ะบ้านก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นมีตู้เย็นทั้ง3ตู้เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาคง4ห้องนอนอ่ะเนาะเขาก็คงบอกว่าคนละห้องอ่ะค่ะครบยังอยากเห็นห้องนอนอ่ะนี่ห้องนอนก็เป็นเบสิกห้องนอนแบบนี้ค่ะห้องน้ำเป็นเหมือนห้องน้ำในห้างเลยค่ะห้องส้วมห้องห้องอาบน้ำนะคะโอเคfull finish นะคะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรครบเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีเขียนไว้ว่า current flatmate นะคะมี8คนนะคะมีทุกๆช่วงอายุนะคะมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงค่ะมีทั้งคนทำงานแล้วก็คนที่เป็นนักเรียนด้วยค่ะไม่รับคนที่เป็นสามีภรรยานะคะ couples ไม่รับนะคะเขาอยากได้แฟลตเมทที่สะอาดนะคะเป็นระเบียบค่ะพาร์คกิ้งจอดข้างถนนได้ค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นหลังเวลาที่เขามาตรวจนะคะก็คือหลัง5โมงเย็นเนี่ยก็จะจอดฟรีค่ะหรือว่าหากจะจอดในบิลดิ้งเนี่ยอาจจะจอดในที่พักเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะ45ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะคะค่อนข้างใกล้นะคะ walk to queen street ก็คือเดินประมาณสัก3นาทีไปที่เมนหลักควีนสตรีทนะคะถ้าเราจะเช่านะคะก็ต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า2สัปดาห์นะคะมีคอนแทรคค่ะก็ต้องอยู่ให้ครบ6เดือนนะคะฟิกซ์เทอมนะคะถ้าเป็นซิงเกิลรูมนะคะอยู่ถ้าเป็นห้องซิงเกิลรูมนะคะที่เป็นที่190เหรียญต่อสัปดาห์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นห้องซิงเกิลรูมที่มี external window ก็คือมีหน้าต่างเปิดออกมาได้รับลมข้างนอกนะคะก็จะเป็น235ดอลลาร์ค่ะก็เพิ่มมาอีก45ดอลก็แพงอยู่นะแต่ยุ้ยว่าหน้าต่างเนี่ยก็สำคัญค่ะมันจะได้ไม่เหม็นไงกลิ่นมันจะได้ระบายได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคครบแล้วเนาะที่เป็นแฟลตเมทเดี๋ยวยุ้ยลองพาไปดูที่Facebook Local ละกันค่ะที่เป็น Facebookแต่ยุ้ยไม่มี Facebook Local ที่เป็นของโอ๊คแลนด์น่ะแต่ยุ้ยลองขี้โกงเอา Facebook Local ที่พิกตันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองเสิร์ชในพิกตันว่า rent นี่ค่ะเขาก็จะมีนี่อันนี้ของพิกตันนะคะซึ่งราคาเนี่ยยุ้ยบอกก่อนว่ามันจะเทียบไม่ได้กับของที่โอ๊คแลนด์นะเมืองเล็กๆเนี่ยก็จะค่อนข้างหาบ้านหาอะไรยากอยู่นะคะราคาเนี่ยก็จะอาจจะแพงกว่าที่ในเมืองหลวงนะคะเพราะเขามีบ้านเยอะไงเนาะถ้าเทียบกันเขามีบ้านเยอะเขาก็มีคนแชร์บ้านเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็ห้องนอนก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะคะราคา180ค่ะแต่มันไม่ใช่ต่อมันนะอันนี้มันคือต่อสัปดาห์นะคะใน Facebook เขาจะไม่มีเขียนว่าต่อสัปดาห์ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดู description กันค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีห้องสำหรับห้องเดี่ยวนะคะห้องเดี่ยวสำหรับห้องเดี่ยวว่างนะคะที่ Bayview House นะคะค่าเช่าเนี่ยก็รวมค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูอันที่2กันค่ะอันนี้ละกันเวลลิงตัน220 per week นะคะรวมบิลรวมอะไรหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วอยู่ที่เวลลิงตันด้วยค่ะโอเคเนาะเอาอีกสักอันไหมอันนี้ละกันค่ะนี่นะคะเป็น room for rent เหมือนกันค่ะดูจากรูปเนี่ยก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้เลยค่ะในรูปเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ค่ะแต่ว่าเขาอธิบายไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่ให้นะคะนี่ค่ะราคาเท่าไหร่160ต่อสัปดาห์ค่ะอันนี้อยู่ที่เมืองเบรนเนมนะคะเป็นแชร์เมดเหมือนกันแชร์เฮาส์เหมือนกันค่ะ
โอเคครบแล้วที่เป็นแชร์เฮาส์นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปดูที่บ้านคนไทยบ้างก็บ้านคนไทยยุ้ยมีกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปคนไทยนะคะกรุ๊ปคนไทยในนิวซีแลนด์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะยุ้ยเจอห้องเช่าค่ะเพิ่งจะลงนะคะเมื่อ15ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะปึ๊บเข้าไปดูกันเลยเป็นประกาศหาผู้เช่าห้องค่ะนะคะเป็นคนไทยนะคะลงในกรุ๊ปของคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะห้องนี้เนี่ยว่าง1ห้องค่ะที่ทาวานะคะอยู่ที่เวลลิงตันค่ะ200ต่อห้อง200ต่อคนต่อห้องนะคะ$200ต่อคนต่อห้องถ้ามาเป็นคู่นะคะ360ต่อห้องนะคะค่าบอนล่วงหน้า2สัปดาห์ค่ะก็คือค่าบอนล่วงหน้า2สัปดาห์นะคะค่าเช่ารวมค่าไฟรวมอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีห้องซักผ้าให้มีตู้แช่แข็งนะคะแช่อาหารให้ค่ะการเดินทางเข้าเมืองเนี่ยนั่งรถไฟประมาณ15นาทีค่ะโอเคอันนี้อยู่ที่เวลลิงตันนะเดี๋ยวยุ้ยลองหาที่เป็นที่โอ๊กแลนด์เดี๋ยวดูอันนี้ค่ะลองดูอันนี้นะโพสต์เมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมค่ะมีห้องว่างให้แชร์เช่าที่เฮนเดอร์สันค่ะอาทิตย์ละ220รวมค่าน้ำไฟเน็ตนะคะมีที่จอดรถหน้าบ้านให้ค่ะห้องกว้างนะคะมีที่จอดรถหน้าบ้านมีห้องเก็บของให้สนใจติดต่อเบอร์นี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูรูปกันนี่เลยอันนี้เป็นบ้านเป็นหลังๆค่ะนี่จอดตรงนี้ห้องนอนนะคะก็ครบแล้วค่ะอ๋อแบ็คแพ็คเกอร์นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูค่ะว่าสภาพของแบ็คแพ็คเกอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ข้อดีของแบ็คแพ็คเกอร์นี้ก็คือเราไม่ต้องจ่ายค่าบอนค่ะแล้วก็จ่ายแค่ค่าเช่าล่วงหน้า1สัปดาห์นะคะเช่นถ้ามัน150ดอลลาร์นะคะเราก็จ่าย150แล้วก็อยู่ให้ครบสัปดาห์แล้วก็จ่ายถ้าเกิดเราจะอยู่ต่อเราก็จ่ายเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแบ็คแพ็คเกอร์เนาะเดี๋ยวยุ้ยเสิร์ชแบ็คเกอร์โอ๊กแลนด์นะคะเดี๋ยวยุ้ยลองไปที่ booking.com ค่ะนะไปดูกัน booking.com เดี๋ยวยุ้ยจะลองใส่แบบให้ครบ1สัปดาห์โอเคคนเข้าอยู่1คนนะคะแล้วก็เสิร์ชดูเลยค่ะเรามาดูที่เป็นห้องนอนนี่ค่ะที่เป็นดอมเบดอินดอมนะคะ1เบดนะคะฟีเมลบังเบดอินฟีเมลดอมนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูค่ะ97ดอลลาร์ต่อ6ตก6คืนนะคะเข้าไปดูกันนี่ค่ะโลเคชันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้องเป็นอย่างนี้เอ๊ะไหนว่าบังเบดเป็นบังเบดแบบนี้ค่ะเป็นไอ้เตียง2ชั้นแบบนี้ค่ะเบดอิน6เบดฟีเมลดอมนะคะก็คือมี6คนนอนอยู่ในห้องเดียวกันนะคะสวยไปใครกรนนะคะก็นอนไม่หลับกันค่ะแฮ่ๆเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็ดีเหมือนกันนะมีเพื่อนเยอะดีค่ะแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะพูลมีอะไรให้เราเล่นมีเพื่อนมีคนคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะไปแรกๆนะยุ้ยก็ไปอยู่แบ็คแพคเกอร์ก็ดีค่ะจะได้มีคอนเน็กชันมีอะไรด้วยเนาะคุยกับคนแล้วก็เผื่อเขาบอกว่าเฮ้ยเขาทำงานอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็หาคนไปทำงานเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะพัดจะผูได้งานด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะมีห้องที่แบบว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะนี้ก็เป็นราคาเนี่ยค่ะประมาณเนี้ย8เบดในมิกซ์ดอมเนี่ยนะคะราคาเนี่ย6วัน6คืนนะคะก็จะเป็นอยู่ที่110ดอลอะไรประมาณนี้ค่ะนี้อยู่ในโอ๊กแลนด์นะอยู่ในเมืองด้วยไปแรกๆไปนอนแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขยับขยายหาบ้านก็ได้ค่ะเนาะถ้าใครรับได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าบอนด้วยก็ข้อดีตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราอยู่ไม่ได้เราก็ย้ายออกอย่างนี้ค่ะโอเคก็วันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวค่ะยุ้ยก็ต้องขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดนี้ด้วยนะคะก็หากใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกี้ยุ้ยคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย